ัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามบริกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD88 หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรับฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่โล 1234นะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการดูดวงชะตารายวันคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาประจำในวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคม2565แรม7ค่ำเดือน9ปีขานในวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กนะครับเพราะว่าเป็นวันโลกาวินาแล้วก็ให้เลิกไม่ได้ด้วยนะในดวงชะตาประจำในวันนี้นะครับเขียนนี่ก็ลืมเขียนชุบเรียกมันเหมือนกันไหมอันนี้เพราะฉะนั้นในดวงชะตาของมาพูดถึงนะครับควันหลงเห็นไหมเดี๋ยวก่อนมันมาเลขมันม้วนนี้ออกบนนะบนมหาสมุทรนะคุณไปฟังได้เลยเลขแอบวันจรคุณไปฟังได้เลยเลขแอบวันจรเป๊ะบนมหาสมุทรนะครับก็คือ83นะในดวงชะตาเนี่ยนะครับนะก็อย่าไปคิดมากต่อสิ่งใดนะนะมีทุกสิ่งให้เลือกสรรเดี๋ยวก็มีต่อไปใช่ไหมต่อไปจะเป็นช่วงจัดหนักจัดเต็มนะรอนิดนึงซิมเหลี่ยงเลี้ยงเหล่าเฮียบโอ้นะให้เสียงดีขึ้นเสียงสักนิดนึง นะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรม7ค่ำความฝันในแรม7ค่ำเนี่ยความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายโดยรวดเร็วเลยนะก็ฝันให้ดีเข้าไว้นะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพฤหัสบดีเป็นสวัสดีมากนะสาหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทาน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภนะในดวงชะตาเลยนะครับโอเคนะยังถ้าท่านใดสนใจจะดูดวงชะตากับอาจารย์นะครับหรือเสริมดวงชะตาด้านโชคลาภนะต่างๆก็ติดต่อมาอาจารย์ได้หรือเสริมดวงด้านสุขภาพนะครับนะอันนี้มาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะวันนี้18นะวันที่18หมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิอย่างยังไม่ถึง24ใช่ไหมเทเลทอบี้นะเทเลทอบี้อันนี้ให้คุณตั้งเกียรติศักดิ์ใจจะสัตว์กระดิ่งโชคได้เป็นความสำเร็จนะครับสาธุพุทธสามินาชาลิติพระศรีวรีเถระพระอรหังสัพพะระพังประสิทธิมีรัตติสาธุได้ยินไหมได้เซียมซีใบที่24โชคชะตาท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนค้ำชูจากผู้อื่นนะมีคนคอยเอ็นดูนะครับรักใคร่นะแล้วก็คุณก็จะมีชื่อเสียงมีโชคลาภเงินทองสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้แม้อาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ในที่สุดก็จะสมหวังนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของความรักนะครับของคุณในช่วงนี้ก็จะมีความสุขสมหวังนะต่อมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าราบรื่นดี
นะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานนะครับในช่วงนี้อาจจะมีคนคอยแนะนำงานให้คุณนะครับได้สำเร็จนะคะแนนสอบของคุณก็ถือว่าได้คะแนนที่ดีดวงสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้ต้องใช้เวลาในการรักษานะครับแต่อาการของท่านก็อาจจะดีขึ้นนะครับในไม่ช้าโรคที่คุณระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์แล้วก็โรคระบบทางย่อยอาหารนะในดวงชะตาโอเคอันนี้เดี๋ยวมาถึงช่วงปรากฏการณ์ผ่าดาวดูดีๆกันเลยนะดวงชะตาประจำเดือนนี้นะครับดวงคุณพูดถึงเรื่องของสีสีที่คุณเว้นให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะครับสีที่ดีปัจจุบันก็จะมีสีส้มนี่นะครับนะโอเคเมื่อกี้บอกสีส้มไปแล้วนะครับสีส้มนะสีที่ดีก็จะมีส้มเขียวฟ้าแดงขาวนะครับสีที่ดีที่สุดในวันนี้ก็คือสีแดงนะสีแดงดีสุดสีที่รองลงมาคือสีเหลืองได้สีเขียวได้นะครับอันเดิมวันนี้คือทองคําเพชรทับทิมนะแล้วก็ทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศใต้เป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะมาพูดถึงตามวันเกิดเนี่ยนะครับคนที่ไม่ดีเลยคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์เนี่ยให้ลองความเสียหายเก่าๆจะสร้างปัญหาให้กับเจ้าชะตานะครับรวมถึงในเรื่องของเคราะห์กรรมด้วยนะต้องระวังนะครับคนดีสุดคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์ถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับในดวงชะตาต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะถือว่าคุณก็จะมีความมั่นคงมีเงินมีทองนะครับทำอะไรก็จะสําเร็จนะน้ําหนักก็จะขึ้นต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะถือว่าคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่นะต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีถือว่าคุณจะมีสติปัญญาความรู้ความสามารถที่ดีมีสังคมนะซึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถดีในดวงชะตานะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะดวงชะตาควรให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิต่างๆนะเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวรโรคกรรมนะต้องระวังไว้ด้วยนะครับ ต่อมาคนที่เกิดในวันศุกร์นะคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีมีคนที่ความเคารพยำเกรงคุณในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นก็ตามดวงนะดวงดาวดาวใดเดือนดีดวงมีการดูครบแล้วนะก็วันที่18เสาร์ก็พักอยู่นะครับแล้วในวันนี้เกตก็ยังติดพิษสุนัขอยู่ แล้ววันนี้จันทร์ทับราหูนะช่วงเวลา17นาฬิกา40นาทีนะก็อาจจะมีเรื่องกระทบใจหนี้สินมีปากเสียงนะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตานะโอเคอันนี้เดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะชาวราศีเมษดวงคุณนี้หลงการงานเนี่ยดาวการงานคุณเป็นเกษตรอยู่แล้วแต่วันนี้มีปัญหาอุปสรรคระวังความเสียหายด้านการงานคุณก็หาเงินหาทองเก่งอาจจะเหน็ดเหนื่อยในช่วงนี้ในการหาเงินหาทองนะครับส่วนในด้านของความรักเนี่ยคู่ครองก็ดูแลบ้านช่องเป็นอย่างดีนะครับถือว่าคุณก็มีรายจ่ายเข้าไปในบ้านและในครอบครัวของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภชาวราศีพฤษภถือว่าดวงชะตาคุณด้านของการงานเนี่ยนะครับไม่ควรรีบร้อนทำงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรหักโหมมากจนเกินไป ระวังปัญหาด้านสุขภาพนะ ต้องพักผ่อนนิดนึงวันนี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะครับในดวงชะตาส่วนด้านการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับครอบครัวญาติพี่น้องอยู่แล้วนะครับส่วนในด้านของความรักเนี่ยนะคู่ครองก็ดูแลเอาใจใส่ดีในระดับหนึ่งนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จนะครับความรักก็มีความสุขดีนะส่วนในด้านของการเงินเนี่ยก็ถือว่าเจ
ะมีโชคลาภผลประโยชน์ในเรื่องของเงินทองทองนะเวลาพูดเดี๋ยวพยายามไม่อยากไอระคายเคืองคอฮะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎกรกฎเนี่ยดาวการงานอยู่ราพะนะครับคุณต้องขยันให้มากนะจะประสบความสำเร็จส่วนการเงินดีอยู่แล้วจะมีโชคลาภนะครับส่วนในด้านของความรักไม่ค่อยดีโดยเฉพาะความรักเก่าๆนะฮะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ดวงชะตาคุณ ดวงชะตาคุณในวันเนี้ยมีโชคลาภเข้ามาดีประสบความสำเร็จการเงินก็ถือว่าได้เงินนะครับความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมดี ในดวงชะตานะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันดวงชะตาคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับค่อยไปก็ไปไม่ต้องรีร้อนบางคนอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในด้านของการงานนะส่วนในด้านของความรักวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับการเงินนะก็จะมีรายรับเข้ามาในดวงตาแต่อาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจอยู่ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลในด้านของการงานเนี่ยอิทธิพลดาวการงานของคุณก็ยังอยู่ในภพปัตตานีถือว่าคุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาในด้านของการงานเกิดขึ้นนะครับส่วนในด้านของการเงินนะก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ในช่วงนี้ความรักพยายามคุยกันให้น้อยๆก็ไว้ดีสุดนะครับแต่โชคลาภก็มีเข้ามาอยู่แล้วนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับการงานดีสำเร็จไม่ได้มีปัญหาอะไรการเงินก็ได้เงินนะครับดีนะในดวงตาคุณนะแต่เพื่อนฝูงไม่ค่อยดีระวังการเดินทางนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูชาวราศีธนูถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงานวันนี้เนี่ยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีด้านการงานจะมีโชคลาภประสบความสำเร็จนะถ้าคุณติดต่องานต่างถิ่นต่างแดนไกลก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ดวงคุณในด้านของการเงินวันนี้จ่ายแล้วเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่พอได้มาก็จ่ายไปนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรมังกรเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุเลยดูไม่ค่อยดีต้องระวังในเรื่องของการตัดสินใจใดๆที่ผิดพลาดนะครับส่วนด้านการเงินเนี่ยก็ถือว่าจะมีรายได้มาจากทางไกลหรือต่างถิ่นต่างแดนนะในดวงตาส่วนการงานก็จะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาเข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมดวงชะตาคุณด้านการเงินก็ถือว่าได้เงินนะครับที่คุณติดต่อเจรจาอะไรไว้คุณก็จะได้เงินประสบผลความสำเร็จนะส่วนในด้านของการงานของคุณเนี่ยนะครับการงานอาจจะเหนื่อยนะต้องอดทนนะครับทำให้ดีที่สุดส่วนความรักก็จะมีโชคลาภเข้ามานะของคุณเนี่ยชาวราศีกุมต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนดวงคุณเนี่ยการงานได้งานประสบความสำเร็จนะครับส่วนการเงินได้มาก็จ่ายไปนะในดวงชะตาคุณความรักไม่ค่อยดีมีเรื่องทะเลาะกันไม่ค่อยลงรอยกันในช่วงนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองใบที่สามให้เวลา10วิเริ่มเช็คหัวชาสีหัวชิปโปรยเขาจับเพิ่มเข้าไปใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ครับ8ไม้เท้านะครับถือว่ากิจการการงานคุณเนี่ยเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จดีการเงินก็ดีนะความรักก็จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามเป็นอย่างมากนะครับต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สองนี่คุณได้ครับ4ไม้เท้าถือว่าดวงคุณในการงาน
การทํางานเนี่ยสอดคล้องกันดีทํางานเป็นทีมประสบความสําเร็จนะนะการเงินก็ถือว่าได้เรื่องไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนความรักหวานชื่นนะครับมีโอกาสได้แต่งงานนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามคุณได้ปั๊บเดอะฟูลนะถามดวงชะตาคุณเนี่ยมีเกณฑ์การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับเริ่มต้นงานใหม่แต่การเงินอาจจะไม่ค่อยแน่นอนนักนะครับส่วนในด้านของความรักเนี่ยมักจะเจ้าชู้นะในดวงชะตาของคุณเนี่ยถ้าคุณชอบพอใครแล้วคุณก็จะลุยจีบอย่างเต็มที่ในดวงชะตาโอเคอันนี้ครบ12ราศีแล้วนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ